พี่กายรัชนนท์นะคะได้โพสต์ภาพนี้ค่ะเป็นภาพวิดีโอคอลคุยกับน้องสาวซึ่งน้องสาวของพี่กายก็คือคุณเกรซค่ะตอนนี้เนี่ยคุณเกรซอาศัยและทำงานอยู่ที่เมลเบิร์นออสเตรเลียค่ะแล้วก็ติดเชื้อโควิด -19 นะคะล่าสุดทีมข่าวของเราอัปเดตกับพี่กายผ่านวิดีโอคอลค่ะพี่กายก็บอกว่าอาการของน้องสาวตอนนี้ที่ได้อัปเดตล่าสุดก็คือเขามีอาการเจ็บคอแล้วก็อุณหภูมิของร่างกาย 38.5 องศาเซลเซียสค่ะเบื้องต้นทำการรักษาตัวกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะทานยาตามอาการค่ะส่วนตัวไม่ทราบว่าน้องสาวเนี่ยติดเชื้อโควิดสายพันธุ์อะไรนะคะแต่คาดว่าน่าจะเป็นโอมิครอนนะคะแล้วก็บอกกับเราด้วยว่าทางแพทย์เขาก็แนะนำว่าให้รักษาตัวตามอาการค่ะก็คือตอนนี้อยู่บ้านคือถ้ามีไข้ก็ทานยาพาราถ้ามีอาการระคายคอก็ให้ทานลูกอมแก้ไอไปนะคะแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆพักผ่อนเยอะๆค่ะเท่าที่ฟังแล้วน้องก็บอกว่าเจ็บคอแสบแบบเหมือนมีแบบเหมือนมีคนมาจุดไฟเผาที่คอเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เริ่มมีไข้แล้วประมาณ 38.5 ประมาณนี้ครับแต่ว่าก็อยู่ที่บ้านนะฮะก็คือกักตัวแล้วก็กินยาตามอาการอะไรประมาณเนี้ยฮะอันนี้ผมไม่ทราบเลยครับผมน้องผมจริงๆเพิ่งคอนเฟิร์มว่าเป็นเนี่ยประมาณ2วันที่แล้วอย่างเงี้ยครับแต่ผมก็ไม่ได้ถามนะว่าสายพันธุ์อะไรผมก็คิดว่าน่าจะโอไมครอนครับเขาบอกว่าเขาก็เขาโชคดีที่ว่าก่อนที่เขาเป็นนะเขาตุนอาหารเอาไว้แล้วก็เขาก็บอกว่าถ้ามันหมดจริงๆก็ที่นู่นก็มีคล้ายๆแบบแอปเหมือนบ้านเราเนี่ยแหละฮะที่สามารถสั่งให้คนไปช้อปปิ้งให้ได้แล้วก็เอามาฝากเอาไว้อย่างเงี้ยฮะก็กังวลนะฮะก็คือผมมีแบบน้องของผมเขาอยู่คนเดียวไงอยู่ที่นู่นก็ไม่มีใครเลยก็มีกับแฟนเขาซึ่งก็ตอนนี้ติดคู่ก็คือมันก็เลยแบบมันก็เลยเป็นห่วงเขาทั้งคู่นั่นแหละครับ